เดี๋ยวคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรคะผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าทำไม่ชินเขาไว้คนนี้เหรอที่ลูกคบแม่หนูไม่ตามสืบให้แล้วคะคุณกระสาไปมีแฟนเป็นพนักงานออฟฟิศกระจกกระจอกแถมไม่มีหัวนอนปลายเท้าอีกต่างหากเอามาเป็นแฟนอะค่ะเธอเป็นใครทำอาชีพอะไรรับจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวบ้านเธออยู่ที่ไหนแล้วเธอมีพี่น้องกี่คนตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนแล้วมาคบกับลูกชายของฉันตอนไหนคุณแม่ทำไมล่ะลูกก็ทำไมแม่ถึงจะซักประวัติผู้หญิงที่ลูกคบไม่ได้ก็แม่จะได้รู้ไงลูกว่าเขามาคบลูกกับเพื่อเงินหรือเปล่าว่าไงยืนทื่อเป็นตอไม้หูตึงหรือยังไงไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือยังไงคุณออกไปข้างนอกก่อนต้องไปเตรียมเรื่องพรีเวดดิ้งไม่ใช่เหรองั้นขอตัวก่อนนะคะคุณแต่ว้ายเดี๋ยวก่อนสิไอ้ลูกแม่ก็เลยไม่ได้คุยกับเขาเลยแม่ไม่ต้องคุยหรอกครับเอาเป็นว่าแม่รู้ว่าผมกับชนคบกันอยู่ก็พอก็เลิกคบซะลูกไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยหนูเมย์กับชยุทธ์อ่ะเขากำลังมีปัญหากันนะลูกก็เท่าที่แม่ดูนะแม่ก็ว่าหนูเมย์เขาก็ยังมีเยื่อใยกับลูกแล้วทำไมลูกไม่ใช้โอกาสคุณแม่สองคนนั้นเขากำลังจะแต่งงานกันอีกไม่กี่วันเขาก็จะถ่ายพรีเวดดิ้งกันแล้วนะครับนี่แสดงว่าลูกตัดใจจากหนูเมย์ได้จริงๆเพราะผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอครับแม่โอ๊ยแต่แม่ก็เป็นห่วงลูกนะลูกก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาจะจริงใจกับลูกหรือเปล่าแม่ไม่รู้ว่าเขามาคบกับลูกเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์อย่างอื่นที่ชนมันสาเข้ามาหาผมเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถึงยังไงแม่ก็ไม่ยอมให้ลูกไปคว้าพนักงานกระจอกกระจอกในบริษัทมาทำเมียลูกของแม่จะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่านี้